la mer qu'on voit danser le long des golfes clairs. สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลิฟสลองนะคะวันนี้อ๋อมก็อยู่ที่ฟูลแลนด์ค่ะมาเลือกซื้อวัตถุดิบนะคะไปทำกับข้าวให้กับดารารับเชิญของอ๋อมนั่นเองนะคะและสำหรับวันนี้นะคะเมนูนะคะจะนี่เลยเราจะมาเลือกซื้อคะน้าค่ะคะน้านี่ค่ะคะน้าแล้ววิธีการเลือกซื้อคะน้านะคะก็นี่เลยค่ะลำต้นอวบอ้วนใหญ่แบบนี้นะคะแล้วก็ที่ใบนะคะจะมีคล้ายๆกับแบบสีเทาๆเนี่ยเคลือบอยู่นะคะแล้วทราบไหมคะว่าเวลาเราทานคะน้านะคะปริมาณ1ถ้วยเนี่ยเท่ากับดื่มนม1แก้วเลยทีเดียวถ้าอย่างนั้นใครแพ้นมวัวนะคะหันมาทานคะน้ากันเยอะๆนะคะรับรองเลยว่าได้สารอาหารครบถ้วนเหมือนดื่มนมแน่นอนค่ะเดี๋ยววันนี้ต้องขอเลือกซื้อก่อนละกันนะคะแต่ว่าอันนี้รับรองสดแน่นอนที่ฟูดแลนด์ค่ะก็ซื้อของกันนะเดี๋ยวแขกรับเชิญรอ Ces oiseaux blancs ici ils ont fouillé la mer les abats ค่ะแล้วก็กลับเข้ามาที่ครัวแล้วนะคะซื้อของมาเรียบร้อยแล้วต้อนรับนะคะดารารับเชิญที่น่ารักของเรานี่น้องเต้นนันทสัยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมเหมือนสตาร์ไว้ยังไงอย่างนั้นเลยนะคะมีคนบอกว่าผมหน้าแก่แต่เด็กครับไม่จริงผมหน้าไม่เปลี่ยนเท่าไหร่ไม่หรอกจริงๆแล้วคิดว่าน่าจะต้องดูแลตัวเองหรือมั้งก็ใช่ครับออกกำลังเล่นกีฬาทุกเกือบทุกวันครับโอ้เล่นกีฬาตั้งแต่เด็กด้วยครับพี่ชอบใช่ไหมคะชอบครับโอเคแต่ว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวทำลั่นหน้าทะเลอยู่หรือยังเห็นแค่อุปกรณ์ในการทำผมก็หิวแล้วครับวัตถุดิบโอ้โหน่ากินสดๆไหมจับกินน่าทานครับน่าทานโอเคงั้นเดี๋ยวให้ช่วยกันแล้วกันนะได้เลยครับแล้วก็น้องเต้เนี่ยเข้าวงการมาได้ยังไงคะเนี่ยเข้าวงการไม่ได้ยังไงเหรอครับโหนานมากแล้วใช่ไหมก็ผมเข้าวงการครั้งแรกเนี่ยตอนอายุประมาณ13ครับมองอย่างนี้เลยควับอย่างนี้เลยครับไม่จะบอกว่าหันความนี่คือเท่ากันอายุเท่ากันจริงเหรอจริงสามอ๋อผมเข้าเรารุ่นเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยเล่นผมเข้าวงการครั้งแรกเนี่ยอายุประมาณ13ครับเริ่มจากบริษัทโปรดักชั่นเฮาส์นะครับไปเจอผมที่สยามปะที่ไหนสักแห่งผมจำไม่ได้แล้วนะก็คือเขาก็เลยบอกว่าเออเนี่ยมีโฆษณาชิ้นหนึ่งอยากให้เราไปแคสติ้งไปลองดูไปลองแคสดูว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับพอไปปุ๊บก็ได้เล่นเลยนะครับกับโฆษณาตัวนั้นได้เล่นเลยเหรอคะได้เล่นเลยครับพอรู้สึกเป็นโฆษณากล้องโพลารอยด์ดีใจมากก็เป็นงานชิ้นแรกครับผมแล้วก็หลังจากนั้น2อาทิตย์ก็ได้ถ่ายโฆษณาได้ชี้เลยทำไมเป็นคนโชคดีอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเรื่องของดวงไม่จริงหรอกว่าต้องคือลูกค้าเขาอาจจะแบบถูกใจชอบด้วยแหละนะจริงๆแล้วโฆษณาตัวนั้นเนี่ยมีคนที่จะถ่ายอยู่แล้วด้วยนะครับอ้าวเปลี่ยนผมขอโทษพี่ด้วยนะครับส้มหล่นใจอ่ะแล้วโฆษณาตัวนั้นเนี่ยถ่ายกับพี่เต๋าสมชายด้วยครับผมเป็นการร่วมงานครั้งแรกสมุนไพรพ่อลูกอ่อนค่ะตอนนี้อ๋อใช่พี่ชายผมเลยเท่มากหลังจากนั้นก็เลยได้เข้ามาสู่วงการละครเลยหรือว่าเล่นหนังก่อนคะยังครับพอตอนนั้นเนี่ยพอได้ตำแหน่งราชีเสร็จปุ๊บออกเทปก่อนอ้าจำได้แล้วออกเทปใช่เพราะว่าทางราชมิวเขาก็จะดูว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถด้านไหนเป็นพิเศษชอบอะไรเป็นพิเศษอะไรเงี้ยครับผมชอบร้องเพลงก็เลยแบบอยากทำเพลงบอกเขาเลยป่ะบอกครับบอกครับเราได้ออกกี่อัลบั้มคะออกอัลบั้มเดียวครับจริงหรอไม่อ่ะเพราะว่าณตอนนั้นเนี่ยก็คือถามว่าประสบความสำเร็จมากไหมก็คือไม่เท่าไหร่แต่ก็ประมาณนึงเป็นจุดเริ่มที่ทำให้คนรู้จักเรามากขึ้นตอนนั้นยังคิดเลยว่าอุ๊ยหน้าเหมือนพี่เต๋าบวกพี่มอสมีคนบอกว่า
มีคนบอกว่าเหมือนพี่เต๋าพี่มอสอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนพี่เต๋าอะไรเงี้ยบุคลิกหรืออะไรเงี้ยเหมือนพี่เต๋าเสียงก็คล้ายๆเล็กๆครับผมอะไรประมาณนั้นเคยเล่นแบบว่าบทแบบว่าไม่ดีเป็นคนรุนแรงผมได้เยอะเล่นตัวร้ายก็เยอะใช่ไหมแต่ผมยังไม่ได้เล่นบทที่แบบอยากเล่นเล่นจริงๆอะไรอ่ะที่น้องอยากเล่นน่ะบทที่ผมอยากเล่นมากที่สุดเลยนะครับผมอยากเล่นบทอยากเล่นน้ำคุอยากเล่นน้ำคุอยากเล่นบทของพี่ตะบอยสเกาหลายๆเรื่องบทของพี่เต๋าหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยผมชอบอยากเล่นประมาณอย่างนั้นเนาะชอบมากชอบเล่นบทเป็นดราม่าหนักๆอย่างเงี้ยบทเก็บกดมีปัญหาแต่น้องก็เล่นได้นะให้น้องช่วยทำดีกว่าเดี๋ยวพี่คอยเติมให้ได้ครับผมผัดไปเรื่อยๆนะผัดไปเรื่อยๆจริงๆผัดเส้นไม่ยากหรอกค่ะปลาเกี๊ยวก็เสร็จหน้าต่างบันแรกหน้าต่างบันแรกครับเป็นละครเรื่องแรกของผมแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มีแบบว่าละครติดต่อมาเรื่อยๆเลยใช่ครับหลังจากนั้นก็เล่นละครมาเรื่อยๆเลยแล้วมีอะไรที่แบบว่าเรายังอยากทำแล้วยังไม่ได้ทำอีกไหมอะคะไม่มีแล้วนักร้องก็เป็นละถ่ายแบบอุ้ยทำทุกอย่างแล้วเนี่ยแต่ก็ยังเนี่ยอยากที่ผมบอกอยากเล่นละครเล่นหนังในบทที่ยังไม่เคยเล่นนี่น้ำแบบมันน้ำพุอ่ะใช่ครับจริงผู้ชายที่ทำอาหารได้ผมว่าก็มีเสน่ห์นะคิดว่ามีเสน่ห์ไหมครับมีรอครับชอบนะรอจะได้เราได้ต้องทำไงโอ้มาดีครับพี่จะได้ไม่ต้องทำอันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นเต้าเจี้ยวค่ะเต้าเจี้ยวโอเคตอนนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราทำกันไปเรื่อยๆครับผมแล้วพอเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราไปนั่งทานเย็นๆกันดีไหมคะในห้องครัวเรายังไม่ติดแอร์อ๋อครับผมร้อนแล้วใช่ไหมนิดนึงสบายมากครับผมโอเคแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ไปดูงานนี้ค่ะ World Expo นะคะใกล้จะถึงแล้วตื่นเต้นไหมถ้าเกิดตื่นเต้นอยากรู้ว่าความเป็นมาเป็นไปยังไงมีภาพมาให้ชมด้วยไปดูเลยคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเป็นวันที่2แล้วค่ะกับงาน World Expo ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนน่าสนใจมากๆเลยค่ะอ๋อมเลยเก็บภาพงานกองใหญ่การจัดงานแสดงอาคารศาลาไทยมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยดูสิคะคุณผู้ชมชาวจีนให้ความสนใจอาคารศาลาไทยกันอย่างล้นหลามเลยล่ะค่ะแหมน่าภูมิใจจริงๆเลยนะคะ Sous le ciel de Paris marchent les amoureuxLe bonheur se construit sur un air fait pour eux Sous le pont de Bercy Un philosophe assis De musiciens